ตอนปั้นจีเยอะแยะแบบนี้แล้วเขาจะขนข้าวพวกนี้ไปยังไงล่ะก็พอเกี่ยวข้าวมามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆแล้วเขาก็จะขนฟ่อนข้าวไปที่ลานนวดข้าวของแต่ละบ้านไงล่ะใช่แล้วจ้ะแต่การขนย้ายข้าวที่เกี่ยวแล้วจำนวนมากขนาดนี้ถ้าชาวบ้านหาบกันไปเองก็จะเหนื่อยและเสียเวลามากถึงได้ใช้รถยังไงล่ะแต่ก่อนลำบากกว่านี้อีกนะนั่นสิก่อนที่จะมีรถยนต์ชาวบ้านก็ต้องหาบกันไปเองใช่ไหมคงเหนื่อยแย่เลยเนาะไม่หรอกจ้าถึงสมัยก่อนจะไม่มีรถยนต์แต่ชาวบ้านก็สร้างพาหนะสำหรับขนย้ายฟ่อนข้าวขึ้นใช้เองซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปจ้าแล้วสมัยก่อนที่นี่เขาใช้อะไรกันหรอตามภาคกลางตอนบนกับภาคใต้ตอนบนจะนิยมใช้ปั้นจี่กันน่ะเป็นเหมือนเกวียนที่เคลื่อนด้วยกำลังวัวหรือควายหรือเปล่าจ๊ะใช่จ้ะใช้ลากด้วยกำลังวัวหรือควายเหมือนกันมีสองล้อเหมือนกันแต่ต่างกับเกวียนตรงที่ปั้นจี่มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าดูจากล้อเอาก็ได้นะจ๊ะเพราะล้อของปั้นจี่จะเป็นแผ่นกลมแบนในขณะที่ล้อเกวียนจะเป็นซี่ล้อน่ะซี่ล้ออย่างนี้เขาจะเรียกว่ากำอ๋อแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาวัวมาเทียมแล้วก็ขนฟ่อนข้าวไปใช่ไหมถูกต้องจ้ะถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่เพียบพร้อมเหมือนสมัยนี้แต่คนสมัยก่อนก็มีวิธีของเขาเนาะเก่งจังเหมียวเอ๊แล้วถ้าจะขนข้าวเปลือกไปขายล่ะก็ใช้ปั้นจี่ไม่ได้นะสิได้สิจ้ะเวลาจะขนข้าวเปลือกไปขายก็ใช้ปั้นจี่เหมือนกันแต่ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกใส่ไว้ในสามชุกก่อนแล้ววางตามยาวไปในเรือนปั้นจี่นะจ๊ะเล่าเสียขนาดเนี้ยเราอยากเห็นปั้นจี่ขึ้นมาเลยสีสวัสดิ์พาไปดูหน่อยได้หรือเปล่าสมัยนี้ชาวนาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกข้าวกันหมดแล้วละจ๊ะไม่ค่อยมีใครใช้ปั้นจี่กันอีกแล้วละว้าเสียดายจังแต่เราสามารถไปดูปั้นจี่ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะไว้วันหลังเราไปดูกันก็ได้เย้แล้วพบกันใหม่นะคะ